และถึงเวลาในคู่2ครับของศึกไวรอบเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียน147ปอนด์นะฮะอย่าลืมว่าผู้ชนะของคู่นี้จะไปชิงกับผู้ชนะจากคู่แรกในคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับผม Ladies and Gentlemen a second bout this evening at 147 pounds Introducing our first fighter here from the blue corner He's 24 years of age Stands 178 centimeters tall With a fight record of 57 fights 40 wins and 1 draw Fighting out of powerhouse Phuket Representing Israel Please give it up for Maxim Brades And his opponent here fighting out the red corner. He is 28 years of age, stands 170 centimeters tall, with a professional fight record of 43 fights, 31 wins. Fighting out of FA Group, representing the United Kingdom. This is Liam Griffin. ส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้ขอเชิญคุณกฤษดาพลตื่นมาถึงคู่ที่2นะครับของศึกมวยรอบเงินชัยโยครับพิกัด147ปอนด์ครับคู่นี้นักมวยอังกฤษครับเรียมกริฟฟินพบกับแม็กซิมบราวนิสจากอิสราเอลครับไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับสำหรับมวยรอบไทยชัยโยคู่ที่2ครับใครชนะจะไปชิงชนะเลิศนะครับเจอกับโชคมงคลโอสันปาเลียงที่ไปยืนรออยู่แล้วนะครับนักชกมุมแดงก็คือเลียมนะครับเลียม FA Group นักชกจากประเทศอังกฤษครับอายุ28ขออภัยครับอายุ28ปีครับ170ซมครับ43ครั้งชนะ31แล้วก็แพ้12ครั้งครับฟิตซ้อมที่ค่าย FA Group นะครับของเสี่ยเลียมเสี่ยเลียมเหมือนกันนะรวมไปถึงเสี่ยต๋องนะครับนักมวยชื่อเลียมนะแล้วก็เจ้าของค่ายก็เสี่ยเลียมคนเรียมนะคุณหนุ่ยชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันนะครับล่าสุดแพ้คะแนนดาราเอก Revolution ภูเก็ตนะครับไปล่าสุดของทางด้านเลียมครับไฟนี้เนี่ยกลับมาเตรียมตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวย FA Group นะครับร่วมเดือนครับสภาพร่างกายดีเยี่ยมติดตามผลงานของเขาครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับนั่นก็คือแม็กซิม Powerhouse ภูเก็ตครับอายุ24ปีครับ178ซมครับ57ครั้งชนะ40แพ้16เสมอ1ครับผลงานล่าสุดของเขาเอาชนะสิงหาสิงภูเก็ตมวยไทยนะครับก็ช่วงหลังๆนี้ก็เดินสายอยู่ทางจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าภูเก็ตมีมวยจัดเยอะมากพี่บอมนะครับมีแทบทุกวันเลยครับทุกวันเลยครับใช่ก็มีทั้งป่าตองทั้งบางลานะครับแล้วก็ราไวใช่ครับครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณสินเชื่อจำนำทะเบียนครับเงินชัยโยโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกสนใจติดต่อสาขาเงินชัยโยทั่วประเทศหรือโทร02-777-7333นะครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับคนที่แพ้นะครับเงินชัยโยขอเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้มอบรางวัลหัวใจชัยโยเป็นทองคำ1สลึงให้ด้วยนะครับส่วนนักมวยทุกคนทุกคู่นะครับยังได้รุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับทำให้เราได้ดูมวยดีๆแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับก็เจอกันทุกวันเสาร์แล้วครับทางช่อง8ครับกดหมายเลข27นะครับเวลา 17:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ใครชนะก็จะไปเจอกับโชคมงคลโอสันปาเลียนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในห้องแต่งตัวดูมอนิเตอร์อยู่นะครับติดตามครับ
คู่แรกเนี่ยไทยเจอไทยครับมาดูคู่นี้ครับต่างชาติเจอต่างชาติครับอังกฤษเจออิสราเอลครับทุกวันนี้นี่ประมาทต่างชาติไม่ได้เลยครับเขาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วนะครับดูการยืนมวยดูการออกอาวุธนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับแล้วดูค่ายใหญ่ด้วยครับค่าย FA Group ครับรวมไปถึงค่าย Power House ภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายชั้นนำของประเทศไทยเลยครับตอนนี้โอ้โหเดินหน้าเขาใส่เลยครับแม็กซ์บรานิสในเรื่องของส่วนสูงนะครับแม็กซ์บรานิสได้เปรียบ8เซนติเมตรนะครับความแข็งแกร่งนี้เชื่อว่าน่าจะพอๆกันแล้วครับครับตั้งใจสาดตั้งใจออกอาวุธด้วยกันทั้งคู่ที่มุมครับมุมแดงครับคุณหนุ่ยครับมีทีจอนี่เอฟเอคุปนะครับหรือว่าทีจอนี่นักมวยจากสหรัฐนะครับมาดูด้วยคู่ปรับวันฉลองใช่ไหมใช่แล้วครับโอ้วันนี้มาเชียร์เพื่อนร่วมค่ายด้วยนะครับขยับเดินครับเรียมครับชื่อเหมือนหัวหน้าค่ายเลยครับขยับเตะซ้ายครับแม็กซิมมีหมัดแข้งขวาอีกทีนึงครับดูการยืนมวยดูการออกอาวุธดีถือว่าเป็นเลยนะครับไม่ธรรมดาครับทั้งคู่แม็กซิมบรานิสกำปั้นหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าอาจจะฝากความหวังไว้ที่กำปั้นขวานะครับในขณะที่เรียมกึ๊ฟรินก็เป็นฝ่ายเดินเปลี่ยนนะครับเชื่อมั่นในสภาพร่างกายความแข็งแกร่งของตัวเองเข้าไปแล้วครับตุ้ยท้องแหมค่อยๆหาจังหวะนะครับมวยซ้ายกับมวยขวาซ้ายเป็นของเรียมกึ๊ฟรินครับขวาเป็นของแม็กซิมบรานิสขยับเดินครับยืนกาดซ้ายนี่ก็ต้องแน่นอนครับกำปั้นซ้ายรอกดอยู่ครับแม็กซิมมีแข้งขวาครับไม่หนีเบิ้ลไป2เลยครับซ้ายคืนมา1ครับจังหวะนี้ต่อยไม่มีตามครับตามได้แค่หมัดเดียวแต่จังหวะเขาทำถือว่าน่ากลัวนะครับแม็กซิมบรานิสครับมีแข้งขวาคอยออกตลอดโอ้วันนี้อาจจะต้องเหนื่อยนะครับเรียมพิซินเข้าไปปล้ำวงในตียกตีนะครับดูครับดูการชิงเหลี่ยมชิงไหลชิงพลิบครับหมุนมาต่างคนต่างตีต่างคนต่างแทงครับแม่เหลี่ยมนี่มาซ้อม FA Group ในค่ายนี้นี่ต้นตำรับมวยเข่านะครับมีลูกขวางหน้ามีไล่แขนนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับอยู่กับโยทิน FA Group อยู่กับคมอาวุธครับเรื่องเหลี่ยมเข่าไม่เป็น2รองใครอยู่แล้วครับขยับเดินครับทางด้านเหลี่ยมแม็กซิมเองก็รอจังหวะนะครับแข้งขวามีสลับถีบนี่ทำได้ดีเลยนะครับช่วงขาแค่ยาวครับนี่ฮะถีบแล้วเตะเตะแล้วถีบมียับครับวนไปรอบเวทีแต่ถือว่าคู่นี้นะครับต่างคนต่างรุกต่างคนต่างรับนะครับผลัดกันรุกผลัดกันรับจริงๆโอ้โหถีบยาครับเจอเตะคินฟรีไปทีนึงพยายามเดินจ้วงนะครับตอนนี้ครับเนียมฟิฟินโอ้โหแกจะหนักหมัดหรือเปล่าครับแม็กซิมบรานิสเสียบเข้าไปหมดยกแรกครับพักกันสักครู่ครับสำหรับคู่ที่2วันนี้ครับศึกรอบเงินชโย147ปอนด์ก็หอแพ็กๆด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งเรียมคิฟฟินแล้วก็แม็กซิมบรานิสครับไปชมภาพช้ากันเลยครับเกี่ยวไว้มีหมัดขวาครับแรกๆนี่ยังต่อยหมัดเยอะนะครับแม็กซิมบรานิสแต่ว่าพอหลังๆนี่แหมเหมือนจะเริ่มหนักหมัดนะครับนี่ครับลูกถีบที่ถีบเข้าเต็มหน้าเหลี่ยมนี่ครับจังหวะล็อกจังหวะหาเหลี่ยมเข่าวงในครับก็ตีกันได้ปลายปลายแล้วครับอาจจะยังไม่เร่งมากทั้งคู่ครับแต่เชื่อว่ายกนี้มีเท่าไหร่ต้องใส่เต็มแล้วครับตอนนี้เนี่ยโชคมงคลโอสันปาเลียงนิดก็ถือว่าดูฟอร์มอยู่แล้วครับดูว่าจะได้ชิงกับใครครับก็จะเจอกันในคู่ที่7นะครับสำหรับวันนี้ครับอาไปก็ต่อครับยก2ครับเรียมคริสตินกับแม็กซิมบรานิสครับอังกฤษกับอิสราเอลต่อยลำตัวนะครับเรียมคริสตินโอ้เริ่มออกอาวุธเร็วขึ้นเลยครับเรียมคริสตินเดินเข้าหาครับเจาะล่างโอ้โหยังไงครับเริ่มจะโอนเอรอนเองครับแม็กซิมบรานิสโอ้โหดูครับยกนี้ออกมานี่ดูดดันเลยนะครับเรียมครับมีสับขามีต่อยท้องต่อยหน้าครับโอ้โหนี่ซ้อม FA Group นะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เข่าเสมอไปครับอาวุธอย่างอื่นมีครบเลยครับหมัดศอกดูการออกอาวุธของนักมวยต่างชาติทั้งคู่ครับโอ้โหคือเห็นถึงความพัฒนาการของเขาเลยนะครับดูการล็อกดูการจับวงในครับล็อกแขนแล้วขึ้นเด้งตีด้วยครับโอ้ทำได้สวยงามจริงๆครับนักมวยต่างชาติทั้งคู่ตอนนี้ก็อยู่ที่อาวุธเลยครับใครจะเข้าเป้ามากกว่ากันนะครับเพราะมวย3ยกนี้วัดกันที่อาวุธครับไม่มีเหลี่ยมโตไม่มีเรื่องของการหักล้มครับโอ้โหแข้งขวามาครับแม็กซิมบรานิสเปิดเกมบุกแล้วครับทำให้แม็กซิมบรานิสตอนนี้อาจจะตั้งตำรารับไม่ทันนะครับเข้ามาครับมัดนายเอ้ามีศอกครับแม็กซิมบรานิสตี
โอ้โหดูครับดูการทิ้งเหลี่ยมชิคไวจิ้มพริบครับทั้งตีทั้งแทงเข้าไปครับเข่าเล็บฝันศอกมาโอ้โหเริ่มมีศอกแล้วครับแบงค์ซิมบรานิสนี่ครับคือเราเห็นศิลปะมวยไทยหมัดเท้าศอกครบเลยนะครับกับมวยคู่นี้ครับทั้งคู่เนี่ยถือว่าอาวุธครบเครื่องจริงๆครับเรียนมาแบบไหนก็ชกแบบนั้นแหละครับมาเรียนถึงเมืองไทยนี่อาวุธมวยไทยครบเครื่องอยู่แล้วครับแล้วก็เอามาใช้ได้เต็มที่ครับเอาละครับตอนนี้เหลี่ยมขยับเดินต่อครับเหลี่ยมกิฟฟินครับจากอังกฤษครับอ้าวอย่าเศร้าอย่าซึมครับแบ็คซิมบานนี่ครับโดนไปเยอะๆต่อยลำตัวเข้าไปเดินที่ติดๆนะครับเหลี่ยมกิฟฟินครับแบ็คซิมบานนี่มีแข้งขวามาเริ่มจะโต้ขวามาหนักๆแต่ว่าเหลี่ยมกิฟฟินครับตอนนี้ดับเครื่องชนมัดในตีไหมตียกตีโอ้โหกว่าจะเนื้อกว่าจะออกครับแบ็คซิมบานนี่ครับอย่าไปคิดนานครับครับโอ้ตอนนี้นี่ดูว่าต้องดูที่การยืนระยะแล้วครับเพราะเร่งกันเยอะมากๆครับใครยุบใครแผ่วก่อนก็เรียบร้อยครับใครอึดกว่าทนกว่าใครออกอาวุธได้ต่อเนื่องก็กินไปนะครับจังหวะนี้ของใครเอาศอกของทางด้านแม็กซิมครับโอ้ระยะประชิดแกหาจังหวะฟันได้ครับเหลี่ยมขวางครับเหลี่ยมกดวงในจังหวะนี้ตีไม่ชัดกรรมการ11กฤษดาพลตื้อครับหรือว่าแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับผู้ชี้ขาดบนเวทีโอ้เป็นสงครามวงในกันแล้วครับแม็กซิมทางด้านของเหลี่ยมกิฟฟินก็สนุกแล้วครับในการตีเข่าแม็กซิมบานิสก็มีแข้งขวายาวๆคอยสกัดไว้โอ้แต่เดิน29ถึงตัวแล้วครับเหลี่ยมกิฟฟินครับเข้าไปครับเป็นฝ่ายลงทุนประชิดเข้าไปมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งครับปักในได้แล้วตีไหมโอ้จะต้องดูนะครับว่าใครจะยึดครับปลายๆครับบนยกที่2ครับใส่กันไม่มีหยุดจริงๆครับเหลี่ยมกิฟฟินกับแม็กซิมบรานิสครับใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศในสายบีกับโชคมงคลโอสันป่านเลียงครับไปชมภาพช้ากันเลยครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีของทั้งคู่เลยครับจังหวะต้นยกเดี๋ยวโหทางด้านเหลี่ยมนี่กันลุยก่อนครับจังหวะเตะขาสับขานี่แรงมากครับมีหมัดซ้ายตามด้วยครับแข้งขวาของแม็กซิมก็รอหัวโต้ตลอดเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะฟันศอกนี่แม่ถ้าศอกนี่ต้องเป็นของแม็กซิมครับฟันได้หลายจังหวะได้ลุ้นได้เสียวครับต้องขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชัยโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับยกสุดท้ายแล้วครับโอ้โหต้องดับเครื่องชนกันเลยครับทั้งเรียนฟิฟฟี่แล้วก็แม็กซิมบรานิสครับที่1กับที่2นี่ต่างกันเยอะครับชัยชนะชนะก็เข้าไปต่อครับแพ้ก็ตกรอบไปได้รางวัลของเงินชัยโยไปครับเป็นหัวใจชัยโยครับทองหนัก1สลึงโอ้โหเดินนะครับตอนนี้แข็งแรงกว่านะครับเหลี่ยมกุ๊บปิ่นครับดูท่าแข็งแรงกว่าครับเริ่มจะเจาะฐานล่างของแม็กซิมบรานิสใช้แผนเดิมครับเน้นขาครับสับขาวงในครับล็อกได้แล้วครับโหนได้แล้วครับกดลงมาครับโหนกดลงมาครับตีเข่าครับยี่ห้อเอฟเอ็กกรุ๊ปนี่ต้องตีเข่าเป็นทุกคนครับลุยต่อครับเหลี่ยมลุยต่อครับชื่อเหมือนหัวหน้าค่ายเลยครับเสียเหลี่ยมเชียร์อยู่หน้าจอครับตอนนี้กดลงมาโหนลงมาโอ้แต่เหลี่ยมหมุนนี่ก็แหมทำให้เวียนหัวอยู่เหมือนกันครับจังหวะกดคอของเหลี่ยมครับจับได้เปรียบตีเข่าครับทางด้านแม็กซิมมีโต้มีศอกอีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหต้องดูนะครับว่าตัวใหญ่โดนแล้วแต่ยุบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหลี่ยมก็ใช้แรงเยอะนะครับกว่าจะโหนกว่าจะโน้มลงมาต้องมาลุ้นศอกของแม็กซิมบรานิสครับจะฟันเข้าไหมฟันแล้วมันจะแตกไหมโอ้โหดูจังหวะการโหนกระชากไปครับยังไงครับอ่อนไม่อ่อนร่วงไม่ร่วงครับกำลังแขนดีมากนะครับไล่แขนลูกหาเหลี่ยมเข่าวงในตีครับมวยเข่านี่ข้อแข็งข้อต้องแข็งครับเตะขวาติดบังครับเหลี่ยมยังเดินได้ต่อเนื่องขยับเดินจิ้มหมัดรัดลำตัวครับดูฮะแกต้อนเข้ามุมครับตัดลำตัวอีกทีนึงอสอคืนมาเสียบข่าวครับเสียบคืนซอกอีกทีนึงครับของเหลี่ยมครับโอ้โหคู่นี้นี่แหละแรงวุฒิกันไม่หยุดเลยครับแม่เรื่องเข่านี่อย่าไปท้าครับกับค่าย FA Group นะครับดูการตีครับมาเป็นเครื่องจักรสังหารเลยครับเรียนทุกฝีครับบวกกันไปบี้กันมาจะกลายเป็นตัวใหญ่ตอนนี้เริ่มจะอ่อนแรงเริ่มจะขาอ่อนแล้วครับเข้าไปน้องลงมาหาจังหวะฟันศอกยังไม่เข้าครับดันโอ้โหแรงดีจริงๆครับมีสู้มีเถียงครับแม็กซิมบรานิสมีข่าวยัดไส้เริ่มจะมีเถียงครับในช่วง1นาทีสุดท้าย
โอ้ตอนนี้อาการก็รอแล่ทั้งคู่ครับพอเล่นกันมาสุดๆนะครับไม่หยุดเลยครับยก1ยก2ยก3มาถึงตอนนี้นี่เหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับดูครับยัดเข่าครับโอ้โหดูลูกล็อกนี่จับแข็งแรงมากครับทางด้านเหลี่ยมนี่ครับซ้อม PFA กรุ๊ปนี่กำลังแขนต้องดีครับจังหวะสับศอกไม่ถึงครับขวางครับเหลี่ยมขวางแล้วฟันก็ยังไม่ชัดครับจังหวะนี้ยังไงโหนอีกแล้วครับตีเข่าครับล็อกขยมตีเข่าเสียบเข่าครับโอ้โหชุดนี้เห็นเลยครับชุดใหญ่ๆของเหลี่ยมครับแม่สารภาพเลยครับแม็กซิมบาริสเอ้าจะสารภาพไปครับในช่วงปลายยกครับเอ้าฮึบหน่อยครับต้องฮึบหน่อยครับอีกประมาณ15วินาทีโอ้โหตอนนี้ครับลุยและลุยแหลกแล้วครับเหลี่ยมจะฟินโอ้โหแทงลูกนี้เห็นเหลี่ยมตีเข่านึกถึงเพชรบุญชูนึกถึงโยธินเลยครับนี่แหละครับไม่เสียยี่ห้อ FA Group ครับหมดยกสุดท้ายทีจานี่ได้ขึ้นไปปรบมือให้นะครับกับเพื่อนร่วมค่ายนะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับโอ้โหทำลายฐานล่างนะครับแล้วก็ยังมีโต้ยังมีเถียงนะครับแบ็คซิมรานิสครับแต่ว่าพอเวลาล่วงเลยผ่านไปลูกนี้เลยครับลูกเข่าครับแหมเป็นฝ่ายบุกอัดเอาทางด้านของแบ็คซิมรานิสไปแทบไม่เป็นเลยครับโดยเฉพาะในช่วงท้ายเหมือนจะยืนรับสารภาพเลยครับแม็กซิมรานิสดูความแข็งแรงครับนักมวยคนนี้ครับจากอังกฤษครับจับตาดูให้ดีครับอนาคตใสอนาคตไกลเลยครับเหลี่ยมฟิสซิงรายนี้โอ้กันไปสนุกสนานจริงๆครับใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศครับกับทางด้านโชคมงคลครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับAnd our second bout of the evening also going all three rounds. Let's find out who the winner will be and heading through to the final of the four-man tournament this evening. และผู้ชนะของคู่สองคือ ladies and gentlemen, and the winner is the Red Corner, England, Liam Griffin. ยินดีด้วยนะครับผมนักชกจากประเทศอังกฤษคนนี้ครับ